50,000. How? Wait, it's over 9. สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งคอยนะครับก็มาอีกครั้งหนึ่งในช่วงแกะเลยนะครับก็มีของถ้าเกิดพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยรู้จักกันเนี่ยในรุ่นอายุ25จนถึง40ปีต้องรู้จักเจ้าสิ่งนี้แน่นอนนะครับก็เป็นไอเทมหนึ่งที่สำคัญนะในช่วงแรกๆของดราก้อนบอลเซตนะครับใครรู้จักดราก้อนบอลมากตัวนี้ก็คือนะครับสเกาเตอร์ขนาด1ต่อ1นะครับตรงนี้ก็เป็นดราก้อนบอลดราก้อนบ็อกซ์เดอะมูฟวี่เรามาดูรายละเอียดกล่องตัวนี้มันจะมีอะไรให้เราบ้างนะครับตรงนี้ก็จะมีคําว่าดราก้อนบอลนะครับ DVD บ็อกซ์นะครับดราก้อนบอลบ็อกซ์เดอะมูฟวี่สเปเชียลนะครับพรีเซนต์แล้วก็เป็นภาษาญี่ปุ่นตรงนี้นะผมอ่านไม่ออกแล้วก็เป็นรูปสเกาเตอร์นะครับสีเขียวและสีแดงเป็นสเกาเตอร์นะครับตรงกล่องก็ด้านล่างก็เหมือนกันนะครับมาดูด้านหลังก่อนด้านหลังก็จะอธิบายรายละเอียดนะครับซึ่งไม่มีภาษาอังกฤษเลยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันไม่รู้จะอธิบายยังไงเดี๋ยวรอดูรีวิวเลยดีกว่าด้านข้างตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับบล็อกก็ไม่มีอะไรมากอ่ะเรามาแกะเลยกันเลยดีกว่าวิธีการแกะนะครับก็เปิดฝาเหมือนกล่องทั่วไปนะครับแล้วก็จะเจอชั้นพลาสติกใสนะครับเดี๋ยวผมแกะออกมาก่อนเรามาดูสิ่งแรกที่เราจะเจอก่อนก็คือคู่มือนะครับคู่มือต่างๆก็จะบอกรายละเอียดนะครับต่างๆนะครับก็จะเป็นลักษณะตรงนี้ก็ไวล็อกศีรษะนะครับตรงนี้เป็นเสาอากาศนะตรงนี้ก็เป็นแผ่นพลาสติกใสนะครับแล้วก็มีไมโครโฟนเป็นวิทยุสื่อสารนั่นเองใช้ถ่าน9โวลต์นะครับในการใส่เจ้าสิ่งนี้นะครับแล้วก็มีลักษณะของการเปิดปิดตรงนี้มองเห็นหรือเปล่าเอ่ย on off เร่งเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับในการสื่อสารวิทยุตรงนี้ก็จะมีเป็นเสาอากาศนะครับเพื่อให้การสื่อสารเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นี่คือคู่มือครับเก็บเลยดีกว่าเรามาดูหน้าตาของไอเทมที่เราจะได้ดูกันต่อไปนี้ออกมาเป็น2ตัวอย่างนี้เลยแบบนี้เลยนะครับดูสีเขียวก่อนแล้วกันหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็ไอเทมที่เราจะได้เห็นบอกผมแกะชั้นพลาสติกออกมาก่อนมาดูที่ตัวนี้สามารถบิดนะครับบิดออกมาได้แล้วก็มีเป็นไมโครโฟนลักษณะบิดงอได้นะครับอย่างนี้นะครับลองดูดีเทลตรงนี้ก็เป็นช่องเสียบถ่านนะครับตรงนี้จะเป็นลักษณะเหมือนยางแข็งนะครับยางแข็งยืดหยุ่นได้ก็ใช้ไขควงนะครับหัวแฉกนะครับไขออกมาเพื่อเปิดในช่องถ่าน9โวลต์นะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มนะครับไว้เพิ่มเสียงสังเกตจะมีคําว่า on off ตรงนี้นะด้านข้างก็เป็นเสาอากาศนะครับสามารถยืดได้โอ้โหยืดได้ยาวเลยทีเดียวเลยนะนี่นะครับประมาณนี้เกือบ1ไม้บรรทัดถ้าเกิดวัดกับตัวสเกาเตอร์นะครับนี่ก็เป็นส่วนของสเกาเตอร์นะต่อไปอีกชิ้นนะครับเป็นพลาสติกใสนะครับซึ่งทําเหมือนในซีรีส์ดราก้อนบอลก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเบจิต้าเบจิต้านี่สีแดงนะสีเขียวก็เป็นคู่หูเบจิต้านะครับที่ลงมาด้วยกันในภาคเริ่มต้นดราก้อนบอลเซตนะช่วงแรกๆกลางๆเรื่องกลางตอนดราก้อนบอลเซตก็จะได้ลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวผมเอาหัวหุ่นมาใส่ให้ดูนะครับว่าลักษณะนี่นะครับก็เป็นลักษณะของสเกาเตอร์นะครับอันนี้แผ่นแถบน้ำเงินสีเขียวนะครับผมเมื่อเวลาเราสวมใส่แล้วก็จะเป็นอย่างลักษณะนี้ตัวนี้ก็คาดนะครับเป็นลักษณะล็อกเหมือนที่คาดผมนะครับคล้ายๆประมาณนั้นสามารถขยับปรับระดับได้นะครับแล้วก็แผ่นเพลทพลาสติกสีเขียวใสเนี่ยก็อยู่ในระดับสายตาพอดีนะนี่ครับเป็นลักษณะของเหมือนวิทยุวอลสื่อสารนะครับเวลาใช้ก็คือกดปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับปุ๊บพอสัญญาณเข้ามาก็จะสามารถคุยกันได้
ทั้ง2เครื่องนี้ระยะการทำการอยู่ที่ประมาณ100เมตรนะครับก็ถือว่าเป็นระยะที่เล่นพอดีนะคือไว้ใส่เป็นอุปกรณ์ไว้คอสเพลย์เท่ๆนี่ก็สวยอีกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูรีวิวสีแดงกันนะครับนี่ก็คือสีแดงนะครับของเจ้าบีกิต้านะครับก็คล้ายๆกันนะต่างกันแค่สีตรงนี้ก็สามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับสังเกตดูตรงนี้สามารถขยับเข้าออกได้ส่วนระยะที่คาดถ้าเกิดใครที่ศีรษะเล็กหรือว่าโตก็สามารถปรับตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็สามารถปรับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ตรงนี้ก็จะมีเป็นโฟมนะเป็นโฟมกันไม่ให้เจ็บนะครับเวลาเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นปุโฟมแล้วก็มีลำโพงอยู่ข้างในนะครับไว้สื่อสารเสาอากาศพับลงได้ถ้าเกิดไม่ได้ใช้โหมดวิทยุสื่อสารก็พับลงมานะครับตรงไมค์ก็บิดได้นะครับก็บิดจัดได้พอสมควรเลยตัวนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นของเล่นดักแก่ได้ไหมดาร์กอนบอลแซดคนที่อายุประมาณ25ปีจนถึง40ปีเนี่ยคงมีความหวยหาอยากได้เจ้าอุปกรณ์นี้แน่นอนทุกคนนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมกันนะครับพบกันในตอนหน้ากับซีเก้งทอยวันนี้สวัสดีครับ It's over 9,000